ครับสวัสดีนะครับคลิปการบรรยายหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 10% rule นะครับแนวทางในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของคุณมาร์คมิเนอร์วินีนะครับซึ่งเป็นคำสอนและเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจนะครับผมนำเรื่องราวเหล่านี้มาจากบทความใน Twitter นะครับที่คุณมาร์คมิเนอร์วินีเนี่ยมีการถ่ายทอดหรือว่ามีการแบ่งปันเอาไว้นะครับดังที่ผมได้เรียนนะครับว่าผมพยายามจะทำซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคำสอนทางด้านการบริหารจัดการเงินการสร้างฐานะแล้วก็แนวทางในการเทรดนะครับในสไตล์ของคุณมาร์คมิเนอร์วินีนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เจ้าตัว 10% rule นะครับมันจะไปปรากฏอยู่ในบทความในคำสอนหรือแม้กระทั่งในหนังสือนะครับของคุณมาร์คที่มีการพูดถึงบ่อยดังนั้นผมก็จะจับเอาประเด็นนี้ครับมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นกฎพื้นฐานหรือว่าเป็นเหมือน principle นะครับของคุณมาร์คมิเนอร์วินีนะครับคุณมาร์คเนี่ยครับที่น่าสนใจเพราะเหมือนที่ผมได้พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านะว่าเขาเป็นคนที่เริ่มจากคนชั้นกลางหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็สร้างฐานะจากการเทรดจากการหารายได้หรือว่าสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานะนะครับหรือว่าการ build wealth ซึ่งมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเขาถ่ายทอดไว้ได้ดีนะครับซึ่งเจ้าตัว 10% rule เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคำสอนนะครับที่ผมอยากจะนำมาเล่าเพราะว่าผมมีโอกาสได้อ่านและผมรู้สึกว่ามันน่าจะประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะกับน้องๆเทรดเดอร์หรือว่าคนทั่วไปนะครับที่กำลังจะสร้างฐานะหรือว่ากำลังจะสร้างตัวนะครับแนวคิดของ 10% rule เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องหลายด้านนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่ามันเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ทั้งในแง่ของการบริหารเงินนะครับว่าเราจะใช้จ่ายเงินอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการตัดสินใจในแง่ของการบริหารความเสี่ยงหรือว่าการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเริ่มต้นละกันว่าทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับนี่คือตัว Twitter นะครับที่คุณมาร์คเขามีการแชร์เอาไว้หรือว่ามีการแบ่งปันเอาไว้นะครับก็นำมาให้ดูสำหรับคนที่ถนัดภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะเข้าไปดูคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะสำหรับเทรดนี้หรือว่าสำหรับ Twitter ตัวนี้นะครับเราจะได้เข้าไปดูเพิ่มเติมได้แต่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วก็ผมคิดว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่อาจจะนอกเหนือจากในหนังสือเก่าๆที่คุณมาร์คเขียนไว้เนี่ยผมก็จะนำเอาตัวนี้มาย่อยแล้วก็มาสรุปให้ฟังนะครับขออนุญาตย่อยและสรุปเป็นคำที่เข้าใจง่ายในภาษาไทยนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการเรียบเรียงนะ 10% rule นะครับมี3ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1เนี่ยเขาพูดถึงการใช้เงินนะครับเพราะว่าการใช้เงินเนี่ยคุณมาร์คย้ำบอกว่าต่อให้ว่าคุณจะหาเงินได้เก่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เงินโดยที่ไม่ยั้งคิดหรือว่าไม่มีการควบคุมเนี่ยเงินที่คุณหาได้มันก็หมดไปโดยเฉพาะในช่วงภาวะเริ่มต้นหรือว่าสเตจเริ่มต้นของการจะสร้างฐานะนะครับบางครั้งเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากได้นะครับลองจินตนาการเหมือนเราเรียนจบมหาลัยแล้วได้เงินเดือนเดือนแรกหรือว่าได้เงินเดือนในช่วงปีแรกนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเงินเรามีอำนาจเราอยากจะใช้เงินเพื่อซื้อนู่นซื้อนี่ในสิ่งที่เราอยากได้และทุกวันนี้เป็นไงฮะโฆษณาการตลาดเต็มไปหมดเลยทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งในสื่อต่างๆมันทำให้เรายิ่งมีความอยากได้นะครับอยากมีหรือว่าอยากมีเหมือนคนอื่นนั้นสิ่งที่เราต้องระวังคือว่าการใช้เงินถ้าเราใช้เกินตัวหรือใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะไปถึงจุดที่เรียกว่ามีฐานะหรือว่าสะสมเงินทองได้ยากขึ้นนะครับซึ่งคำแนะนำเนี่ยข้อที่1ดีมากเขาบอกว่าสิ่งที่ควรจะทำนะครับไม่ควรจะซื้อสิ่งของราคาแพงนะครับที่มากกว่าฐานะที่เรามีนะครับซึ่งคำว่าฐานะที่เรามีหรือว่าสินทรัพย์ที่เรามีนะครับที่จริงแล้วเขาใช้คำว่าเป็น 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธินะครับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นจุดแรกที่คุณมาร์คเขาพูดถึงการแอพพลายเจ้าตัว 10% rule นะครับอธิบายง่ายๆครับเขาบอกว่าสมมุติถ้าเขาจะซื้อเรือนะครับมีมูลค่า 500,000 เหรียญเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็ต่อเมื่อเขามีเงินนะครับอย่างน้อยเนี่ยหรือว่ามีสินทรัพย์นะอย่างน้อยเนี่ย5ล้านเหรียญก่อนดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราจะมีอะไรบางอย่างหรือว่าเราจะซื้อสิ่งของบางอย่างที่มันไม่ได้จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะฮะแต่เป็นสิ่งของที่มีราคาแพงเป็นสิ่งของที่เป็นตอบสนองความต้องการส่วนตัวเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงก่อนนะครับว่าเรามีตัวเน็ตเวิร์กหรือว่ามีสินทรัพย์สุทธิเนี่ยไปถึงตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับถ้าเรายังมีไม่ถึงเนี่ยอย่าพยายามไปทำบางคนอาจจะบอกว่าทำไมทำไม่ได้เพราะทุกวันนี้เห็นไหมเรามีเครดิตเรามีเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับบางคนบอกว่าใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือว่าใช้การกู้เงินก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือว่าการที่เราไปกู้เงินมาหรือว่า
เราไปหาเงินมาโดยการใช้การกู้เนี่ยมันมีภาระผูกพันทางการเงินมันมีดอกเบี้ยที่สูงต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกวันนี้ดอกเบี้ยก็ไม่ถูกนะครับหรือว่าการกู้หนี้มาที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยครับ 5-6% ต่อปีถ้าเรานำเงินส่วนนั้นนะครับไปใช้ในการลงทุนใช้ในการเทรดแล้วเราสร้างผลตอบแทนได้อย่างน้อยเนี่ย 5-6% เท่ากันเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มทำให้เกิดการเติบโตสินทรัพย์มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณมาร์คพยายามจะบอกคือว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นในการสร้างฐานะนะครับควรจะเริ่มต้นจากการที่ใช้เงินให้เป็นก่อนเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้เงินไม่เป็นคุณรีบใช้เงินเพื่อแสวงหาความสุขระยะสั้นหรือว่าคุณใช้เงินเกินตัวด้วยการไปก่อหนี้ซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้คุณล้มเหลวนะครับในแง่ของการสร้างฐานะอันนี้ข้อหนึ่งสำคัญนะครับแล้วผมมีรูปที่สนุกอันนึงให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูปที่คุณมาร์คเขาทวิตเตอร์เขาทวิตเอาไว้ในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับจะเห็นนะว่าเขาบอกว่านี่คือรถที่เขาขับมา10กว่าปีนะครับในช่วงที่เขาเริ่มสร้างฐานะนั่นคุณจะเห็นว่าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าเข้ามาเทรดถึงแม้ว่าจะเก่งหรือมีฝีมือแค่ไหนในช่วงเริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นที่จะต้องรู้จักบริหารจัดการเงินส่วนตัวเหมือนกันแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คิดนะครับเราจะเห็นนะทุกวันนี้เรามีคนที่มาโฆษณาชวนเชื่อนะทุกวันนี้เยอะมากใช่ไหมฮะการหลอกลวงลงทุนใน Forex ในทองคำในคริปโตเคอเรนซีในการขุดเหมืองอะไรก็ตามคุณจะเห็นนะคนพวกนี้เขามีการโชว์รถสปอร์ตแพงๆโชว์บ้านหรูๆนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำให้คนเห็นและอยากได้แต่คุณลองดูอย่างคุณมาร์คนะครับลองไปหาดูนะครับข้อมูลส่วนบุคคลบ้านที่เขาอยู่รถที่เขาใช้หรือว่าชีวิตที่มันหรูหราเนี่ยแทบจะไม่มีบนสื่อเลยนะครับเราจะเห็นสิ่งที่เขาโชว์คือเรื่องของการเทรดเรื่องของผลการเทรดผลการแข่งขันดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะเล่าก็คือว่าบางครั้งการที่คุณเป็นเทรดเดอร์เนี่ยแล้วคุณโฟกัสอยู่ในเรื่องของการเทรดในการสร้างความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเนี่ยมันจำเป็นที่จะทำให้เราพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยการที่คุณใช้เงินเป็นไม่ต้องรีบใช้เงินไม่ต้องรีบมีชีวิตที่หรูหราเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรามีเงินเก็บมีเงินสะสมแล้วสามารถที่จะใช้ต่อยอดได้เยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงภาวะตลาดที่มันมีความอำนวยหรือว่าเรามีความได้เปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่น่าสนใจเพราะคุณมาเขาบอกว่านี่คือรถที่เขาใช้ในระยะเวลาเรียกว่าคุ้มค่ากับมันนะครับแล้วก็เป็นรถธรรมดานะฮะไม่ใช่รถสปอร์ต Lamborghini อะไรอย่างนั้นนะแต่ขึ้นในช่วงนี้เขาเริ่มต้นอายุในการเทรดนะครับในช่วงประมาณ30กว่าๆนะข้อที่2บ้างนะครับเป็น 10% rule เหมือนกันนะเขาบอกว่าเราต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองนะครับแต่การให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยมันต้องมีลิมิตนะครับประเด็นนึงที่ผมมองว่ามันน่าสนใจก็เพราะว่าคุณมาร์คบอกว่าการที่คนเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าเหมือนกับมีความกระตุ้นมีการกระตือรือร้นหรือมีแรงกระตุ้นอยู่ได้เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องอาศัยแรงขับดันนะครับแล้วรางวัลเนี่ยก็เป็นตัวดีมากเลยในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะครับหรือว่าสร้าง motivation ให้ตัวเองนะครับในการที่จะก้าวไปหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมชอบคือเขาบอกว่าลองให้รางวัลตัวเองนะครับแค่ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เรามีเห็นไหมครับแต่ที่ผมบอกว่าน่าสนใจคืออะไรทราบไหมสมมุติว่าคุณเริ่มต้นในปีที่2นะครับแล้วคุณบอกว่าคุณสามารถจะสร้างผลตอบแทนได้คุณอาจจะมีเงินอยู่ที่แค่ 10,000 นะครับงั้นถ้าเกิดคุณใช้เงินที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยโอเคอาจจะแค่ 1,000 เหรียญหรือว่าที่ 10% ของมันเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่สิ่งที่คุณจะเห็นคือว่าคุณจะได้ความรู้สึกที่มันแบบดีกลับมาและสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสมมุติว่าถ้าคุณพยายามต่อในปีที่3ปีที่4ปีที่5เนี่ยแล้วคุณอยู่รอดแล้วคุณสามารถจะมีมากกว่า 10,000 ได้เช่นคุณอาจจะมีเพิ่มเป็น 100,000 นะครับแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับหรือว่าสิ่งที่คุณสามารถจะใช้เป็นตัวให้รางวัลกับตัวเองได้เนี่ย 10% ของ 100,000 เนี่ยมันก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตรงนี้มันเลยทำให้เหมือนกับว่าเป็นการสร้างสโนว์บอลนะครับหรือว่าเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะพัฒนาอยากให้เราสามารถที่จะอยู่รอดในระยะยาวแล้วก็สร้างผลตอบแทนต่อไปแต่สิ่งที่ผมชอบอีกเรื่องนึงก็คือเขาบอกว่าการที่เรามีขอบเขตตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่โลภนะครับคือเทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยเนี่ยเข้ามาเทรดในช่วงตลาดที่มันดีนะครับเจอเยอะนะครับพวกที่เข้ามาเทรดหลังช่วงสับพาร์ไม่ได้กำไรง่ายๆปีนึงได้กำไร 30-40% เนี่ยบางทีมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้ของนู้นของนี้บางคนก็โลภเอาเงินไปใช้ซื้อในสิ่งที่เกินตัวหรือบางคนเทรดในเลเวอเรจเช่นใน Forex เนี่ยครับหรือว่าใน CFD หรือว่าในคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์เนี่ยบางทีคุณอยากได้รถแพงๆอยากได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่กลายเป็นว่าคุณก็เสี่ยงเกินตัวหรือว่า all in เพราะหวังว่าเอ้ยถ้าเราเทรดรอบนี้เราได้กำไรเราจะกำไรไปซื้อรถคันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราเกิดความโลภเกิดความอยากได้แล้วเมื่อเรามีความโลภมีความอยากได้เราก็จะตัดสินใจโดยความที่เรียกว่าไม่ได้มีสตินะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงไม่ดีสุดท้ายเนี่ย
การที่เราคาดหวังจะได้กำไรเยอะๆเพื่อจะซื้อของแพงๆมาอวดกันมาใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวที่บ่อนทำลายให้เราเล่นนอกแผนให้เราบริหารความเสี่ยงในการเทรดไม่ดีดังนั้นคุณมาร์กก็เลยบอกว่าการที่คุณมีกฎ 10% ในการคุมตัวเองไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะให้รางวัลกับตัวเองแต่มีลิมิตที่เหมาะสมมันก็จะทำให้เราอยู่ในเกมนี้แล้วก็สามารถจะ stay motivate ต่อไปได้ในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับข้อที่3นะครับคือเรื่องของการจำกัดความเสี่ยงที่ไม่เกิน 10% นะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกกฎง่ายๆเลยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นเทรดเดอร์หรือว่าคุณใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาก็เหมือนกันนะคือคุณต้องเจอความเสี่ยงตลอดนะครับความเสี่ยงเนี่ยถ้าเรามองเป็นเทอมง่ายๆอ่ะมันคือการที่คุณตัดสินใจอยู่บนสิ่งที่มันไม่ได้มีผลลัพธ์ที่แน่นอน 100% นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกคือว่าไม่ว่าจะเป็นดีลทางธุรกิจนะครับหรือว่าการตัดสินใจทำธุรกิจกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในการเทรดในการลงทุนก็ตามเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องตัดสินใจแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับเราต้องรู้จักจำกัดผลการขาดทุนเนี่ยอย่าให้เกิน 10% นะครับของเงินที่เราลงไปนะดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเจอปัญหาหรือว่าสูญเสียเนี่ยเราก็จะเสียอยู่แค่ 10% นะครับจากนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะหยุดแล้วก็ถอยออกมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องที่สามารถทำให้เราใช้ในการตรวจสอบหรือว่าเป็นเงื่อนไขในการวัดผลได้ด้วยนะเช่นสมมุติว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปลงทุนทำร้านอาหารหรือว่าไปลงทุนกับเพื่อนหรือไปทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าดีลนั้นที่คุณทำเนี่ยคุณยอมเสียเงิน 10% ไม่ได้เนี่ยมันก็แปลว่าคุณไม่ควรที่จะเข้าไปเริ่มตั้งแต่ยุ่งแล้วเช่นเดียวกันกับการที่คุณเทรดนะครับคุณเปิดโพซิชันซื้อคริปโตเคอเรนซีเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะซื้ออีเธอเรียมมันคือสิ่งที่มีสัญญาณซื้อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเสียเงิน 10% ของเงินที่จะซื้อไปเนี่ยอันนี้ก็ทำให้คุณควรจะต้องคิดซะก่อนนะครับหรือว่าคิดใหม่ในขณะเดียวกันคุณเทรดทองคำก็เหมือนกันถ้าคุณเข้าซื้อทองคำแล้วคุณกลัวว่ามันจะขาดทุนหรือคุณยอมรับไม่ได้ในการขาดทุน 10% นั้นคุณก็ไม่ควรเทรดในขณะเดียวกันนะครับลองคิดเป็นมูลค่าบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเข้าไปเทรดทองคำนะครับหรือคุณไปเทรดหุ้นก็ได้ถ้าคุณใช้เงิน 10,000 ในการเทรดหุ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณยอมรับการเกิดการขาดทุนคือ maximum loss ที่ 10% ได้หรือไม่ถ้าคุณรับการขาดทุนสูงสุดที่ 10% ได้แปลว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดคุณยอมที่จะเสียเงิน 10% ไปหรือว่าเราลาประมาณ 1,000 เหรียญไปได้เนี่ยก็แปลว่าคุณพร้อมที่จะเทรดแต่ถ้าเกิดจิตใจคุณเนี่ยมีความทุกข์มากในการที่ต้องเสียเงิน 1,000 เหรียญไปหรือว่าคุณไม่พร้อมเลยที่ต้องเสียเงินตรงนี้ไปเนี่ยมันก็แปลว่าการที่คุณไปเทรดในการใช้ position ขนาดนี้มันเริ่มไม่เหมาะกับตัวเราแล้วเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันดังนั้นถามว่าเราต้องทำอะไรเราก็ต้องคิดสิครับว่าเราพร้อมที่จะสูญเสียเงินเนี่ยได้มากแค่ไหนที่มันไม่ทำให้เราเจ็บปวดเกินไปไม่ทำให้เราสับสนเกินไปเช่นบางคนบอกว่าโอเคผม100เหรียญน่ะหรือว่า 3,000 กว่าบาทผมโอเคก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแทนที่คุณจะเทรดด้วย position size นะครับที่มันมีขนาดใหญ่ถึง 10,000 เหรียญนะครับคุณก็ลดขนาดลงเหลือแค่ 1,000 เหรียญนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดคุณต้องขาดทุนจริงๆ 10% ของเงินที่คุณลงไปคุณก็จะเสียเงินอยู่แค่ราวๆประมาณ100เหรียญ นะครับหรือประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับซึ่งถ้าคุณรับตรงนั้นได้หรือว่าคุณโอเคกับมันคุณก็ค่อยเทรดเห็นไหมครับคุณคิดแบบนี้มันจะทำให้คุณสามารถจะมี mindset ในการเทรดที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้คุณมาร์กเนี่ยเขาสอนไว้ในหนังสือ mindset เขาด้วยนะครับนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อคือว่ากด 10% ของคุณมาร์กเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้ทั้งการวางแผนในการใช้เงินนะครับวางแผนในการบริหารความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองซึ่งสิ่งตรงนี้ครับพวกเราที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าเริ่มต้นหัดเทรดหรือพยายามที่จะสร้างฐานะด้วยการเทรดเนี่ยเรียนรู้จากคุณมาร์กแล้วพยายามจะสร้างเฟรมเวิร์กหรือกรอบในการปฏิบัตินะครับมันจะช่วยทำให้เราพัฒนาในการเทรดไปอย่างถูกทางแล้วก็สามารถจะอยู่รอดในตลาดระยะยาวได้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับถ้าใครมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้วิดีโอนะครับผมจะกลับเข้ามาตอบให้นะครับยังไงก็ตามหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับแนวคิดง่ายๆ 10% rule ที่คุณมาร์กมีการถ่ายทอดไว้แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมาร์กสอนก็จะมีการอ้างอิงถึงกฎ 10% rule ตรงนี้เช่นกันดังนั้นตอนนี้เราเข้าใจ principle พื้นฐานนะครับของการสร้างฐานะของการเทรดซึ่งคุณมาร์กได้ถ่ายทอดไว้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเรียนเรื่องอื่นๆที่พูดถึงเรื่องพวกนี้ต่อกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ